สวัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาค่ะสิริขวัญจันทร์สิริในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้ตุ๊กตาคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะตอนนี้ค่ะเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะ PET Expo Thailand 2018นะคะ31พฤษภาคมวันนี้วันแรกต้องบอกเลยว่าน้องหมาน้องแมวนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่เลี้ยงอยู่พามาได้เลยค่ะที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะตอนนี้ค่ะมีแสดงโชว์น่ารักมากมายแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เลยแต่ภาพบรรยากาศการเปิดงานของเราจะน่ารักดุ๊กดิ๊กขนาดไหนตุ๊กตาว่าต้องไปชมภาพบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ในวันแรกนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะดีเกินเป้าที่เราคาดเอาไว้ในวันแรกที่เป็นวันธรรมดาในวันพฤหัสแล้วก็มีพยากรณ์อากาศคาดว่าฝนจะตกอีกต่างหากก็วันนี้ตอบรับดีครึ่งวันนี้ก็ถือว่าดีเลยค่ะค่ะเราประมาณการ4วันเอาไว้นะคะประมาณ 110,000 คนนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนเยอะมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะเงินสะพัดภายในงานเราหวังประมาณสัก 88% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณสัก 10% ค่ะเยอะกว่าค่ะปีที่แล้วเนี่ยเรามีประมาณสัก230บูธปีนี้เราขยายเป็น250บูธด้วยแต่ว่าเราขยายมากกว่านี้ไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ใน2ชั้นเนี่ยมันเต็มหมดแล้วเราก็ขยายได้เต็มที่ประมาณ250บูธจริงๆเป็นคนจัดงานนะคะเดินทุกโซนอยู่แล้วทั้งวันอยู่แล้วต้องถามว่าช็อปไปเท่าไหร่แล้วว่ากว่าเพราะว่าคนจัดงานเองก็ลูกเยอะก็ซื้อไปหลายแล้วค่ะเท่าที่เราจัดงานพี่อยู่กับเพชรมา18ปีก็ยังไม่มีกรณีนี้นะคะจริงๆทุกที่ก็มีคนเอาแอบเอาน้องหมามาปล่อยอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าทางเท่าที่พี่จัดงานมายังไม่เคยมีเรามีแต่มาหาบ้านให้หมาก็คือมีการช่วยหาบ้านนี่เลยค่ะบูธที่อยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพี่จะดีใจมากเลยเวลาจบงานไปแล้วเขามาขอบคุณพี่แล้วบอกว่าปีนี้ Pet Expo เขาหาบ้านให้หมาได้ร้อยตัวแล้วก็ถ้ามันจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีพี่ยินดีมากเลยแล้วเรามีการจริงๆกับมูลนิธิที่เขาทำเรื่องเข้ามาค่ะมูลนิธิที่จะมาออกบูธนะคะไม่เกี่ยวกับมูลนิธิที่พี่จะมอบเงินสนับสนุนเขาจะทำเรื่องทำเป็นจดหมายแนบกับหลักฐานมูลนิธิว่าเขาทำอะไรไปบ้างและส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นมูลนิธิที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้ามาร่วมเปิดบูธเพื่อหาบ้านให้น้องหมาแมวได้สุดท้ายอยากให้ฝากงานจังนิดนึง4วันเต็มๆเลยนะคะวันนี้คือคักมากเลยเพชรซาเฟียร์ Pet Expo Thailand 2018นะคะ31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน 10:00 นถึง 2:00 นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่จอดรถมีเพียงพอนะคะแต่ถ้าใครไม่เอาลูกไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงมาลอดไฟฟ้าลงสถานีศูนย์สิริกิติ์สะดวกที่สุดค่ะมากันเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะฮัลโหลไม่ใช่อันนี้คือภาพบรรยากาศน้องหมานะคะที่ภายในงานต้องบอกเลยว่าน่ารักคิ้วมากๆเลยล่ะค่ะภาพบรรยากาศอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเพิ่มเติมไปทางช่องโชว์สีภาคบางกอก Channel แล้วก็ช่องปาร์ตี้ค่ะอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถชมย้อนหลังได้แล้วทาง YouTube นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอย่าลืมนะคะ Pest Expo 2018ของเราเริ่มแล้วถึงวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะตุ๊กตาจะลากับภาพบรรยากาศน่ารักๆอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ตุ๊กตาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ